บทสุดท้ายของเรื่องราวของผู้รับใช้โยนานะครับผู้รับใช้ที่กบฏต่อพระเจ้าได้อย่างจริงใจที่สุดหนีเลยนะครับหนีทันทีทันใดนะครับและพระเจ้าทรงพระเมตตาเรียกเขากลับมานะครับพระเจ้าทรงดูแลเขาเขาขอบคุณพระเจ้าจากนั้นเราเห็นว่าเขากลับใจอาทิตย์ที่แล้วเราเห็นว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขาประกาศตามที่พระเจ้าบอกเขาประกาศเหตุการณ์ตามที่พระเจ้าได้บอกกับเขาทุกอย่างว่าให้ประกาศแก่นีนาเวว่าอีก40วันจะถูกพิพากษาเขาเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขากลับใจแล้วเขาตามที่พระเจ้าบอกเขาตามพระเจ้าเขาประกาศทุกอย่างไปนีนาเวตามที่พระเจ้าบอกทั้งหมดจากนั้นเราเห็นว่าเมื่อเขาประกาศปุ๊บชาวนีนาเวกลับใจพระเจ้าเป็นผู้มีพระเมตตาพระเจ้าไม่ได้พิพากษาพวกเขาพระเจ้าอภัยพวกเขาไม่ลงโทษพวกเขานะครับและเราจะเห็นเหตุการณ์ต่อไปในโยนาบทที่4ผมจะอ่านข้อที่1นะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธก่อนเราจะศึกษาต่อไปนะครับเราจะอธิษฐานครับพระบิดาครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับพระโลหิตของพระเยซูเราขอขอบคุณทุกครั้งเราระลึกถึงสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงเมตตาเรายอมเพื่อเราขอพระองค์จะเมตตาเราในการที่จะประทานสติปัญญาต่อไปพระองค์ในการจะศึกษาเรื่องราวของพระองค์ในเช้านี้ขอพระองค์นำเราในทางที่ถูกต้องขอให้สิ่งที่เราจะทำนั้นให้เกียรติพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์เช้านี้ลูกทุกคนขอบคุณพระองค์และก็ขอสรรเสริญพระองค์ต่อไปเราอธิษฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนเราจะขอพี่ต้อมช่วยอ่านอีกนะครับอ่านโยนาบทที่4ข้อ1ถึง5เลยนะครับเพื่อเข้าใจบริบทนะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นเหตุข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองพาราชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเกี่ยวด้วยพระคุณและพระกรุณาเรี่ยวช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าและพระยาเวตรัสว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือแล้วโยนาก็ออกไปนอกเมืองนั่งอยู่ทางที่ตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพลิงไว้สำหรับตัวท่านเองที่นั่นท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเมืองคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นของเมืองนั้นบทนี้นะครับเป็นบทส่งท้ายเรื่องราวของโยนาผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้ตอนนี้เราเห็นว่าเขารู้สึกโมโหเขาไม่พอใจกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงระงับการพิพากษาและมีเมตตาต่อชาวนีนาเวและเพื่อจะใช้บทเรียนนะครับพระเจ้ามีบทเรียนหนึ่งเพื่อมาตำหนิเขาและสั่งสอนเขาว่าเขาไม่สมควรที่จะไม่พอใจแต่ควรมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่กำลังมุ่งสู่นรกด้วยสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยจากที่เราอ่านในข้อ1ถึงข้อ5นะครับเราเห็นว่าโยนาไม่พอใจพระเจ้าในข้อแรกนะครับจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงนีนาเวนะครับและคนในเมืองนั้นกลับใจจากการทำชั่วพระเจ้าเมตตาไม่พิพากษาพวกเขาโยนาจึงไม่พอใจและโกรธเป็นอย่างมากที่พระเจ้าสำแดงความเมตตาต่อชาวนีนาเวท่าทีของเขาแสดงได้ชัดถึงท่าทีของชาวอิสราเอลซึ่งเขาเป็นศัตรูต่อประชาชาติเพื่อนบ้านต่างๆนะครับที่เป็นคนต่างชาติเห็นได้ชัดนะครับว่าโยนาหวังว่าหวังจริงๆด้วยว่าพระเจ้าจะพิพากษานีนาเวด้วยโยนาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและความไม่พอใจของเขาระหว่างการที่พระเจ้าทรงหันกลับจากพระพิโรธของพระองค์ในขณะที่โยนาหันมาแสดงความโกรธเคืองพระเจ้าแทนโยนาเป็นคนหนึ่งที่แสดงท่าทีกลับไปกลับมาตลอดนะครับบทที่1เขาแสดงท่าทีไม่เชื่อฟังพระเจ้า
บทที่2เขาขอบคุณพระเจ้าบทที่3เขาเชื่อฟังพระเจ้าแต่บทที่4นี้เขาไม่พอใจอีกแล้วในข้อที่2เมื่อเขาโกรธพระเจ้าข้อที่2เขาเลยอธิษฐานต่อพระเจ้าตรงๆเลยด้วยความโกรธซึ่งเป็นวิธีอธิษฐานที่แย่จริงๆครับไม่ถูกต้องเลยจริงๆแล้วเขาเหมือนกำลังต่อว่าพระเจ้าอยู่เขาทูลพระเจ้าด้วยเหตุผลว่าตอนที่เขายังอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยเขายอมรับตรงๆเลยว่าที่เขาหนีเพราะว่าเขากลัวประกาศให้คนต่างชาติแล้วเขาจะกลับใจและพระเจ้าจะไม่พิพากษาเขาจริงๆเขากลัวพระเจ้าจะให้พวกนั้นรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าเขากลัวจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยหนีทั้งที่ก่อนนั้นโยนาต้องการการช่วยกู้จากพระเจ้าในบทที่2แต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับการช่วยกู้ด้วยเขาต้องการให้คนอื่นพินาศโยนาเขารู้ดีเขาเป็นผู้รับใช้ที่รู้ดีรู้เต็มอกเต็มใจของเขาว่าพระเจ้ามีใจที่จะอภัยเขารู้พระลักษณะของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเต็มใจที่จะอภัยรู้ว่าพระเจ้าประกอบด้วยพระคุณพระกรุณารู้ว่าพระองค์ทรงกลิ้วช้าทรงโกรธช้าและรู้ว่าพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักเราเห็นสิ่งที่เขาพูดในอธิษฐานในข้อที่2เห็นว่าเป็นคำที่พูดถึงพระเจ้าแบบเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เขาพูดถึงพระเจ้าในพระลักษณะของพระองค์เกี่ยวกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาพูดมาในสุดยอดไปเลยนะครับแต่เขากลับรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพูดนะลักษณะของพระองค์นั้นเป็นยังไงแต่เขากลับกลัวพระเจ้าจะแสดงพระลักษณะนั้นด้วยซ้ำนะครับโยนากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ส่งการพิพากษามาและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆและบัดนี้โยนาโกรธเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเขาโกรธเรื่องนี้ทั้งหมดเลยที่พระเจ้าทรงอภัยทั้งหมดเขาโกรธหมดเลยและเราเห็นต่อไปในข้อที่3เราเห็นว่าด้วยความโกรธเคืองและความไม่พอใจของโยนาที่มีต่อพระเจ้าทำให้เขาทูลขอพระเจ้าว่าเอาชีวิตของเขาไปเลยเราเห็นความไม่เป็นผู้ใหญ่ของโยนานะครับเห็นแก่ตัวของเขาปรากฏชัดเจนสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือโลกเล็กๆของตัวเองเขางอนพระเจ้านี่ผู้รับใช้งอนพระเจ้าเขาไม่พอใจพระเจ้าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจของเขาถึงงอนพระเจ้าโยนางอนพระเจ้าอยู่ไหนงอนพระเจ้าจะไม่พูดกับฉันพระเจ้าเขางอนพระเจ้าโยนาไม่พอใจพระเจ้าโยนาเป็นเด็กโยนาเหมือนเด็กเลยนะครับเวลาเด็กที่เล่นเกมแล้วแพ้ถามพ่อแม่เวลาเด็กที่ไม่พอใจอะไรเล่นอะไรแพ้ไม่พอใจไม่ถูกใจเด็กๆจะบอกว่าไม่เล่นละไม่เอาละไม่เล่นละเพราะว่าเอาแต่ใจเกินไปถ้าเล่นเกมกับพ่อแม่พ่อแม่ต้องแพ้ตลอดแหละเพราะว่าถ้าพ่อแม่ชนะลูกก็ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วใช่ไหมครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาร้องขอชีวิตจากพระเจ้าในบทที่2ข้อที่2แต่ตอนนี้เขารู้สึกอับอายที่คำพยากรณ์ของเขาไม่เกิดขึ้นเนื่องจากพระเจ้าทรงกลับพระทัยจากพระพิโรธของพระองค์และพระองค์เมตตาไม่ทำลายนครนั้นโยนารู้สึกผิดหวังจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาเป็นเพียงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักโตเท่านั้นโยนาสนใจตัวเองเมื่อไม่ได้ดั่งใจเขาจะบอกว่าไม่เอาละเขาจะล้มเลิกเสียนะครับทั้งที่พระเจ้าทรงห่วงใยนครนี้แต่โยนาไม่สนใจแม้แต่เล็กน้อยนะครับไม่สนใจแม้แต่นิดหน่อยไม่แยแสเลยด้วยซ้ำเขาอยากจะล้มเลิกทุกอย่างที่เขาประกาศไปเขาไม่เอาละเล่นใหม่จะหนีใหม่ในข้อที่4นะครับเราเห็นว่าแม้ว่าโยนารู้จักพระลักษณะของพระเจ้าดีแต่เขายังต้องการให้พระเจ้าเทพระพิโรธลงมาต่อชาวนีนาเวอย่างเร็วๆอย่างฉับพลันพระเจ้าจึงทรงต่อว่าผู้รับใช้ของพระองค์คนนี้ที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มีแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะครับพระองค์จึงต่อว่าเขาเพราะความโง่เขลาของเขาพระองค์ทรงถามเขาว่าความโกรธของเขาน่ะถูกต้องแล้วหรือโยนาความโกรธของเจ้าอ่ะถูกต้องหรือไม่ซึ่งคำถามนี้มันตอบตัวมันเองอยู่แล้วว่าไม่ถูกต้องโยนาไม่มีสิทธิ์โกรธพระเจ้ามนุษย์ไม่ควรจะขุ่นข้องใจในสิ่งที่พระเจ้ากระทำ
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะแตกต่างจากความคาดหวังของเราหรือความต้องการของเราก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจพระเจ้าแต่ด้วยอารมณ์โกรธของเขาตอนนี้เขาเดือดดาลแล้วเขาโมโหละโยนาไม่พอใจแล้วโยนาขุ่นข้องขุ่นเคืองใจนะครับเขาไม่ตอบพระเจ้าในข้อที่5นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าถามว่าโกรธในนี้ดีแล้วเหรอโยนาก็ออกไปนอกเมืองและนั่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองทำเพลิงไว้สำหรับตัวนั่งท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพลิงคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนั้นเขาโกรธพระเจ้าแล้วเขาไม่สนใจพระเจ้าเขาไม่พอใจพระเจ้าแล้วเขาไม่ตอบเขาเพียงแต่เดินย่ำเท้าออกจากนีนาเวไปเราไม่รู้ว่าเขาเดินยังไงนะครับแต่ในความคิดของผมเขาน่าจะเป็นเด็กไม่รู้จักโตนะจะเหมือนเด็กเหมือนผู้หญิงที่แบบไม่พอใจแล้วก็เดินไปละย่ำเท้าไปละไม่พอใจอะไรไปแล้วและเขาไปทางที่ตะวันออกสร้างเพิงหยาบๆไว้หลังนึงเป็นที่พักหยาบๆหลังนึงเพื่อหลบแดดนะครับและที่นั่นเขาเห็นนครนีนาเวได้ชัดเจนมากที่เขาทำเพิงอยู่เขาดูว่าพระเจ้าจะเทพระพิโรธของพระองค์มาบนนีนาเวบ้างบางทีเขาอาจจะหวังลึกๆในใจในที่พระเจ้าจะตอบเขาในคำอธิษฐานเขาหวังว่าพระเจ้าจะพิพากษาอยู่เขาแอบหวังลึกๆว่าพระเจ้าจะพิพากษานครนั้นเขาแอบหวังเล็กๆเขาเลยสังเกตดูนะครับและความโกรธของโยนานั้นเหลือเชื่อจริงๆให้เรามาดูว่าเขาโกรธเรื่องใดบ้างหนึ่งเราเห็นว่าโยนาโกรธพระเจ้าเราจะดูเลยว่าโยนาไม่ได้โกรธตัวเองไม่ได้โกรธมนุษย์คนใดแต่โกรธพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจเขาโกรธรุนแรงชนิดขอให้ตายดีกว่าอยู่โยนาโกรธพระเจ้าที่พระองค์ประกอบด้วยพระคุณโกรธพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและเขารู้แน่ๆว่าพระองค์จะทำยังไงแต่เขากลับโกรธพระเจ้าเขาโกรธพระเจ้าในพระลักษณะอันดีเลิศของพระองค์ในพระธรรมสดุดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าไว้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีนะครับสรรเสริญพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระองค์ในพระคุณของพระองค์และพระเมตตาของพระองค์ในสดุดีบทที่86ข้อที่5และข้อ15นะครับแต่สำหรับโยนาพระคุณความรักของพระองค์เป็นเหตุให้เขาโกรธเป็นเหตุให้เขาประท้วงเป็นเหตุให้เขาไม่สรรเสริญพระเจ้าโยนาโกรธพระเจ้าเพราะพระองค์สำแดงพระคุณต่อชาวเมืองนีนาเวคำถามที่พระเจ้าถามโยนาน่าจะเตือนสติเขาและสอนใจผู้รับใช้หัวแข็งคนนี้เขาน่าจะตระหนักถึงความบาปที่เขาโกรธเคืองพระเจ้าแต่โยนาไม่ตอบพระเจ้าเขาเดินหนีออกไปนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่ก้นด้วยหรือเปล่าเวลาเดินออกไปนะครับในขณะที่ชาวนีนาเวกลับใจโยนาไม่ยอมโยนาดื้อโยนากบฏต่อไปไม่พอใจแล้วไม่เอาอะไรแล้วรู้อยู่ว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาแต่เขาไม่พอใจยิ่งกว่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเราอ่านเรื่องโยนากี่ครั้งแล้วเราต่อว่าโยนากี่ครั้งผมไม่รู้ว่าโยนานิสัยไม่ดีนะไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีเป็นเด็กไม่รู้เรื่องโง่ไม่รู้จักโตไม่มีเหตุผลโยนางี่เง่าจะบอกอย่างนี้นะครับคริสเตียนก็แสดงความไม่พอใจเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเลยนะครับโยนาเขาไม่พอใจที่พระเจ้าไม่พิพากษานีนาเวเนื่องจากพระเจ้ามีความเมตตาแสดงว่าโยนาไม่มีความเมตตามีแต่ใจเห็นแก่ตัวเช่นเดียวกับเราครับเราก็ไม่มีใจเมตตาต่อคนอื่นด้วยเราไม่เคยมีใจเมตตาต่อคนอื่นเราไม่อยากให้ใครได้รับความเมตตาเช่นกันเพราะเรามีใจเห็นแก่ตัวเช่นกันกี่ครั้งแล้วที่เราไม่อยากประกาศแก่คนชนชาติอื่นที่มีความชั่วร้ายเราไม่อยากประกาศให้กับคนที่มีความโหดเหี้ยมพวกที่มีความบาปเยอะๆพวกป่าเถื่อนเราคิดว่าคนเหล่านั้นตายไปซะได้ก็ดีเรามักจะคิดแบบนี้เมื่อพระเจ้าบอกให้เราประกาศเรากลับมองคนบาปด้วยหางตาของเราและก็ลำพึงในใจตัวเองว่าค
คนชั่วอย่างนี้ตายได้สักก็ดีเมื่อไหร่จะตายเนี่ยตายทั้งครอบครัวไม่ต้องให้ตายดีๆให้มันตายช้าๆแบบทรมานโอ้เอามาหิดมากเลือดเย็นจริงๆคริสเตียนเราบางครั้งเราเห็นพฤติกรรมชั่วๆของบางคนเราแอบคิดว่าคนนี้น่าจะตกนรกสักก็ดีนะไม่ต้องรับความรอดบางครั้งเราเห็นข่าวรายวันที่พาดหัวข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ถึงสิ่งชั่วๆในคนในโลกกระทำเราน่าจะบอกว่าคนชั่วๆแบบนี้ตายไปสักก็ดีเนาะหนักแผ่นดินเราจริงๆหรืออาจจะมีแวบหนึ่งของความคิดของเราขึ้นมาก็ได้เราอาจจะไม่พูดแต่เราแวบขึ้นมาตายได้ก็ดีคนนี้ตัวอย่างเหมือนเราเห็นคนข้างบ้านเรากินเหล้าเมายาตีลูกตีเมียทุกวันเราไม่อยากยุ่งด้วยอยู่แล้วคนอย่างนี้เราได้แต่สาปแช่งคนเหล่านั้นอยู่ในใจของตัวเองนะครับแต่พระเจ้ากำลังบอกให้เราไปประกาศกับทุกคนเราจะดูในมัทธิวบทที่28นะครับข้อ19ถึง20ขอคุณโอช่วยอ่านนะครับมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้ารักคนเหล่านั้นพระเจ้าอยากให้เราแสดงพระเมตตาพาเขาออกมาจากความชั่วร้ายนั้นในความบาปให้เราพาพวกเขามาพบความรอดให้เราเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าเพื่อบอกให้เขากลับใจใหม่แต่เราเลือกที่จะเมตตาให้อภัยเขาแบบนั้นหรือเปล่าเราอยากให้เขาตายไปซะก็ดีหรือว่าเราอยากเมตตาให้เขารับความรอดนะครับคริสเตียนเราแสดงความไม่พอใจออกแบบนี้แทบจะทุกครั้งอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองบางคนรู้ตัวแต่แสร้งทำเป็นไม่สนใจนะครับคริสเตียนเราไม่พอใจกับคนอื่นเช่นกันคริสเตียนเราไม่พอใจกับคนเลวคนชั่วที่น่าจะได้รับความรอดด้วยกันกับเราแต่กี่ครั้งนะครับที่เราเลือกที่จะตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าเป็นความไม่พอใจเป็นความโกรธเราคิดว่าทำไมคนไม่ดีแบบนั้นต้องได้รับความรอดด้วยคนไม่ดีแบบนี้ไม่สมควรจะได้รับความรอดเลยด้วยซ้ำไม่สมควรไปสวรรค์คนสมควรนรกอันเดียวเราคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องรับความรอดเพราะเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเขาไม่ดีเขาชั่วเขาไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆของพระเจ้าคือความรอดเราไม่พอใจที่ต้องประกาศให้กับคนแบบนี้เราไม่พอใจคนบาปคนอื่นที่อยู่ในความบาปคนบาปที่ต้องจะได้รับความรอดเราไม่พอใจที่จะให้เขารับความรอดแล้วพระเจ้าอาจจะบอกว่ายังทำไมไม่ประกาศให้กับคนนี้ฟังล่ะฉันไม่ชอบคนนี้ไม่ต้องรอดก็ได้ให้คนอื่นรอดแทนก็ได้คนรอดคนอื่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวสวรรค์จะเต็มเดี๋ยวไม่มีที่ให้กับเราไม่รู้เราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ทำไมคนข้างกายเราทำไมถึงไม่ประกาศเพราะว่าเขาไม่ดีหรือเปล่าแต่ช่วงแรกเราเห็นว่าข่าวประเสริฐสำหรับคนที่ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวคนดีเลยฉะนั้นอันนั้นแหละยิ่งชั่วแค่ไหนยิ่งให้ความรอดกับเขาแต่เราไม่พอใจคนบาปคนอื่นนะว่าคนนี้ไม่ต้องรับความรอดหรอกไม่จำเป็นที่จะต้องรับความรอดนะครับแต่ใน1ทิโมธีเราจะดูใน1ทิโมธีบทที่2จะขอออยช่วยอ่านนะครับ1ทิโมธีบทที่2ข้อ4ถึง6หนึ่งทิโมธีนะครับบทที่2ข้อที่4ถึงข้อที่6
เจ้าพูดความจริงและไม่ได้โกหกเลยเป็นอาจารย์ของพวกต่างชาติในเรื่องความเชื่อและความจริงโอเคนะครับขอบคุณครับเราเห็นจากข้อนี้แล้วว่าพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคนพระองค์มาเพื่อเมตตาทุกคนพระองค์มาเพื่ออภัยทุกคนแต่เรากลับไม่พอใจที่ทุกคนจะได้รับความรอดเรากลับเลือกคนรอดเพราะความคิดของเราเราอยากให้ใครรอดเราจะประกาศกับคนนั้นเคยมีไหมครับสักครั้งที่เราถือใบปลิวเดินไปหาเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบประกาศให้เขาได้รับความรอดไม่เราจะคิดว่าคนนี้ไม่สมควรได้รับความรอดน่าจะตายไปซะเราไม่พอใจเราไม่เมตตาเราเห็นแก่ตัวเราไม่อยากให้เขารอดและเป้าหมายของข่าวประเสริฐเราเห็นแล้วไม่ใช่คนดีมารับความรอดแต่มาเพื่อคนบาปชั่วมาเพื่อคนที่ไม่ชอบเรานั่นแหละมาเพื่อคนที่เราไม่ชอบเขาข่าวประเสริฐสำหรับคนที่เราถือว่าเขาชั่วมากกว่าเราเราถือว่าเขานิสัยไม่ดีเลยไม่สมควรได้รับความรอดแต่คนนั่นแหละสมควรได้รับความรอดเหมือนกันเพราะข่าวประเสริฐมาสำหรับทุกคนที่เป็นคนบาปและไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยในความเกลียดในความไม่ชอบของเราที่จะป้องกันไม่ให้เขาได้รับความรอดนะครับต่อไปเราเห็นว่าเราไม่พอใจที่คนบาปคนอื่นจะมารับความรอดและเราจะเห็นต่อว่าเราไม่พอใจกับคนอื่นที่รับเชื่อแล้วด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราไม่รู้แหละเพราะคนนี้เราไม่ได้ประกาศให้เขาฟังแต่บังเอิญวันหนึ่งเขารับเชื่อเราจะสงสัยว่าคนนี้รับเชื่อได้ไงคนนี้ไม่น่าจะต้องรอดไม่น่ารับเชื่อใครประกาศเมื่อคนบาปอื่นๆมารับเชื่อเราไม่ชอบเราไม่พอใจเลยว่าคนไหนประกาศคนนี้ไม่น่าประกาศให้กับคนนั้นรับความรอดเลยนะครับเราคิดว่าเพราะเขาไม่น่ารอดเขาไม่สมควรได้รับความรอดถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคนที่เราไม่ชอบหน้าที่เราเกลียดเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบรับเชื่อเป็นคริสเตียนขึ้นมาเราจะตอบสนองอย่างไรแต่ส่วนมากเราจะไม่พอใจว่าทำไมเขาต้องรับเชื่อด้วยและเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าอย่ามาโบสถ์เราไปโบสถ์อื่นดีกว่าไปคริสต์ต่างนู่นไปคาทอลิกเลยไปไกลๆเลยไปอยู่กับฤาษีก็ได้ไปไหนก็ได้ส่วนมากเราไม่พอใจเราจะโกรธมากเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นลูกพระเจ้าเหมือนเราเพราะเขาเป็นพี่น้องกับเราแล้วเราไม่มีความเมตตาเราแค่เห็นแก่ตัวเท่านั้นนะครับแต่เราลืมนึกไปหรือเปล่าเมื่อครั้งที่เราอยู่ในความบาปเรารู้ตัวว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ดีที่อันตรายเรายังต้องการการช่วยกู้แต่สำหรับคนอื่นเราต้องการให้เขาพินาศเราต้องการให้เขาอยู่ในนรกนะครับพระเจ้าบอกกับเราว่ายังไงครับในมาระโกบทที่12ข้อ31รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรารักเพื่อนบ้านไหมครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราไม่พอใจที่เขารับความรอดแต่เราแค่ไม่พอใจที่เขาได้รับความรอดเท่านั้นเราไม่พอใจพระเมตตาของพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ17 18นะครับจะขอคุณขันแก้วช่วยอ่านนะครับยอห์นบทที่3ข้อ17ถึงข้อ18พระเจ้ามาเพื่อช่วยกู้ทุกคนให้รอดคนที่วางใจก็ไม่ถูกพิพากษาแต่เราไม่พอใจที่เขาวางใจในพระเจ้าเราเป็นเหมือนโยนาเลยเราเป็นเหมือนชาวอิสราเอลที่คิดเพียงแต่ว่าพระเจ้าเป็นของเขาพระเจ้าเป็นของผมเท่านั้นผมมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นรับเชื่อพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นของเราคนเดียวกี่ครั้งแล้วที่เราเป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้าเป็นของฉัน
พระเจ้าของคริสเตียนเท่านั้นพระเจ้าของผู้ที่เชื่อแล้วเท่านั้นจริงไหมจริงหรือเปล่าเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะจริงเราคิดว่าพระเจ้าเป็นของเราคนเดียวแต่พระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคนพระองค์เมตตาทุกคนคนที่จะได้รับความรอดด้วยพระเยซูคริสต์พระองค์เมตตาทุกคนแต่เรากลับเห็นแก่ตัวนะครับว่าเป็นของฉันเพราะเราไม่พอใจที่ใครจะมารับเชื่อเราไม่พอใจที่คนนั้นรับเชื่อเราไม่ประกาศให้กับคนนั้นเพราะเขาไม่สมควรจะต้องรับเชื่อพระเจ้าของเราเราแค่ไม่พอใจเราเกลียดเขาเขาไม่สมควรได้รับความรอดพระเจ้าเมตตาเขาและเขาตอบเราไม่พอใจเท่านั้นเราไม่พอใจอย่างเดียวเพราะว่าเราคิดว่าพระเจ้าของเราพระเจ้าไม่ใช่ของเขาแต่พระเจ้ามาเพื่อทุกคนที่วางใจใครที่วางใจก็รับพระเมตตาของพระองค์ไปแต่เราบอกไม่ได้อันนี้ของฉันและคริสเตียนเรายังไม่แค่ไม่แสดงความไม่พอใจต่อคนอื่นที่ไม่รับเชื่อเท่านั้นหรือคนที่เราเกลียดแล้วรับเชื่อแต่เราแสดงไม่พอใจแม้แต่เป็นคริสเตียนด้วยกันเองแล้วเป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันแล้วเราไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะว่าคริสเตียนเราชินกับการที่นานๆครั้งจะมีคนมารับเชื่อเราคุ้นเคยกับการมีสมาชิกที่เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่รับเชื่อมาด้วยกันเราชินเราคุ้นเคยเราสนิทสนมฉะนั้นเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในคริสตจักรเรามักจะแสดงอาการไม่พอใจต่อสมาชิกใหม่เลยบางครั้งนะครับสมาชิกใหม่เป็นคริสเตียนด้วยกันอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่ไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตน่าจะติดนิสัยศาสนาเก่าของเขาเราเป็นคริสเตียนใหม่เราติดศาสนาพุทธมาเลยเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะครับเขาอาจจะยังไม่รู้การเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ไม่รู้พระคัมภีร์ยังเป็นเด็กในการเป็นคริสเตียนแต่หลายๆครั้งพี่น้องในคริสตจักรไม่แสดงความเมตตากับเขาไม่แสดงความมีพระคุณกับเขาไม่แสดงน้ำใจต่อเขาแต่เราเลือกที่จะไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเขาจะทำอะไรไม่พอใจเขาจะเดิน19เราก็ไม่พอใจและยิ่งเป็นคริสเตียนจากคริสตจักรอื่นมาอยู่คริสตจักรเราแน่นอนหลายอย่างไม่เหมือนกันหลายครั้งผมไปคริสตจักรหลายๆที่ขอโทษนะครับเราอาจจะเป็นคริสตจักรเดียวก็ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันหมดเลยเขาร้องเพลงเสียงดังเอเมนเอเมนตลอดถ้าเราไปที่อื่นเราจะเอเมนทำไมเราจะโอ้โอ้เราจะหันซ้ายหันขวาโอ้คนนี้เอเมนเอเมนตลอดเลยอะไรอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยประเพณีไม่เหมือนกันธรรมเนียมไม่เหมือนกันแต่เชื่อเหมือนกันหลักข้อเชื่อเราเหมือนกันเราไม่มีอะไรผิดแต่เราเห็นว่าเป็นคริสเตียนอื่นเป็นจากคริสตจักรอื่นมาอยู่กับเราอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเชื่อผิดบ้างในพระคัมภีร์หรืออาจจะเป็นแค่ธรรมเนียมที่เขาทำไม่เหมือนกับเราอย่างที่บอกไปแล้วแต่เราจะหงุดหงิดไม่พอใจโมโหทุกครั้งและเราอยากต่อว่าเขาด้วยซ้ำในบางครั้งแต่เราไม่เคยแสดงความเมตตาต่อเขาเลยความเมตตาความคิดดีกับเขาเราไม่เคยเอาออกมาเลยเมื่อเขาเข้าใจผิดเราเคยพูดคุยกับเขาไหมเตือนเขาหนุนใจเพราะว่าเราอยากให้เขาดีขึ้นเราอยากเมตตาเขาแต่เราเพียงกับจ้องที่จะจับผิดว่าเขาทำอะไรนะครับเราจะดูตลอดทุกวิถีก้าวที่เขาเดินไปเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเอามาโกรธเขาเราจะจ้องจับผิดเขาเราจะไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำเราจะทำเป็นไม่สนใจเขาเราไม่สนใจเขาเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันเราไม่สนใจเขาแต่พอเขาเดินไปปุ๊บเราจะดูแล้วก็ดูนั่นสิดูเขาทำสิเขาทำอย่างนั้นหงุดหงิดไม่พอใจเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้ดูสิเขาใส่กระโปรงแบบนั้นดูสิทำไมเขาใส่กระโปรงสั้นขนาดนั้นเขาใส่กระโปรงสั้นจังเลยทำไมสั้นแบบนั้นทำไมสั้นแบบนี้ดูสิลิปสติกสีนี้ไม่เข้ากับเขาเลยไม่ดีเลยคนอะไรทาลิปสติกสีดำมาบทเราไม่พอใจดูสิเธอเห็นไหมคริสเตียนคนนั้นที่เป็นสมาชิกใหม่ของเราดูสิเธอดูสิอาทิตย์ที่แล้วเขาใส่ชุดนี้ไปแล้วแต่เขาใส่มาอีก
ผู้หญิงจะมีเรื่องเนี่ยนะครับผมไม่รู้ทำไมหงุดหงิดถึงว่าอาทิตย์นี้ใส่ไปแล้วอาทิตย์ต่อไปใส่ซ้ำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เขาไม่ซักเสื้อผ้าหรือคุณก็ซักคุณใส่อีกได้แม้แต่มีสีเดียวกันแต่มีหลายชุดไม่ได้ต้องหลายสีหลายเฉดสีนะครับแต่เราไม่พอใจทำไมใส่ชุดนั้นทำไมใส่สั้นแบบนั้นทำไมทาลิปสติกสีนี้เขาตัดผมสั้นทำไมเราเริ่มไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำทุกอย่างแม้แต่คริสเตียนคนอื่นที่เป็นพี่น้องอยู่ในคริสตจักรของเราเรายังไม่พอใจกับเขาเลยไม่ใช่คนใหม่แล้วนะพี่น้องที่อยู่ด้วยกันนานๆเพียงเพราะอะไรบางอย่างที่เขาทำไม่เหมือนเราบางครั้งเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์บ้างบางครั้งอาจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าบ้างแต่เราเพียงแค่ไม่พอใจกับเขาเพราะเขาไม่ทำในสิ่งที่เราชอบเขาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราเคยมีเมตตาไปคุยกับเขาไหมทำไมคุณทำอย่างนี้หนุนใจเขาบ้างไหมแต่เราแสดงความเห็นแก่ตัวโดยเราใช้ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตของโลกใบนี้คือฉันคนเดียวฉันไม่เป็นห่วงใครฉันจะไม่พอใจทุกคนคุณกำลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นๆว่าทุกคนต้องทำเหมือนคุณโอเคทำไมคุณไม่เปรียบเทียบกับพระเจ้าบ้างลองเปรียบเทียบตัวเองกับพระเจ้าดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าพระเจ้าสมควรที่จะพอใจเราหรือเปล่าแน่นอนพระเจ้าไม่สมควรจะพอใจเราเลยถ้าพระองค์เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับแต่พระองค์ทรงทำอะไรครับเมตตาทุกครั้งพระองค์อภัยเราทุกครั้งแต่เราที่เป็นลูกของพระเจ้ากับเลือกที่จะโมโหหงุดหงิดต่อคนอื่นทุกครั้งเราไม่พอใจกับทุกคนที่ไม่เป็นเหมือนเราทุกคนไม่คิดเหมือนเราเราไม่พอใจนะครับแต่เราควรจะมีเมตตาต่อคนอื่นเราจะลองไปดูในยูดาห์นี่ได้ใช้สักทีนะครับยูดาห์นะครับไม่ใช่ฮิบรูยูดาห์บทที่1นะครับเราจะขอน้องดาวช่วยอ่านนะครับยูดาห์บทที่1ข้อที่22ถึง23ต่อไปเราจะเปิดไปในสุภาษิตนะครับขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับสุภาษิตบทที่11ข้อที่17นะครับและในสุภาษิตบทที่14ข้อที่21นะครับคนที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่คนที่เมตตาคนยากจนก็เป็นสุขนะครับเมตตาดีอยู่แล้วเราควรมีเมตตาต่อพี่น้องด้วยกันหลายครั้งที่พี่น้องเราทำไม่เหมือนเรานะครับเราบอกว่าเราไม่ชอบอันเดียวยังไงก็ไม่ชอบแต่เราควรไปเตือนเขาสิเราควรเมตตาไม่ฉันไม่ชอบฉันไม่พอใจฉันไม่พอใจฉันไม่พอใจอย่างเดียวเรามีคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับและเมื่อคริสเตียนแสดงความไม่พอใจนั้นเรากำลังไม่พอใจต่อพระเจ้าทุกครั้งที่เราไม่พอใจกับคนอื่นที่เราคิดว่าไม่สมควรได้รับความรอดเราไม่พอใจกับคนที่เราไม่ชอบเมื่อเขาเป็นคริสเตียนแล้วรับเชื่อเราไม่พอใจกับคริสเตียนใหม่ที่เป็นสมาชิกของเราเป็นคริสเตียนที่ทำไม่ได้ดั่งใจเราไม่ใช่แค่เรากำลังไม่พอใจหรือโกรธโมโหต่อคนเหล่านั้นเท่านั้นนะครับเรากำลังไม่พอใจพระเจ้าเราไม่พอใจที่พระเจ้ามีพระเมตตาต่อคนนั้นพระเจ้าให้คนนั้นรับเชื่อได้ยังไงทำไมคนนี้ถึงรับเชื่อทำไมคนนั้นถึงเป็นคริสเตียนทำไมคนนั้นถึงมาเป็นสมาชิกใหม่เราและทำสิ่งไม่ถูกต้องเรากำลังโกรธพระเจ้าเราไม่พอใจที่พระเจ้าเมตตาต่อคนอื่นเราไม่พอใจที่พระเจ้าให้คนชั่วแบบนั้นให้คนที่ไม่ดีแบบนั้นได้รับความรอด
เราไม่พอใจที่พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อคนนั้นเราไม่พอใจที่พระองค์ตายเราไม่พอใจที่พระองค์ไม่ตายให้เราคนเดียวแต่ตายให้คนอื่นด้วยเราไม่พอใจที่พระเจ้าแสดงพระคุณเราไม่พอใจที่พระเจ้าทำในสิ่งที่ดีเราไม่พอใจพระลักษณะของพระเจ้าเราไม่พอใจที่พระเจ้าเมตตาไม่พอใจที่พระเจ้าแสดงพระคุณพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าแสดงออกมาในสิ่งที่บริสุทธิ์ในสิ่งที่ดีเราไม่พอใจแม้เราจะไม่แสดงความไม่พอใจออกมาตรงๆแบบโยนาโยนาเขาโกรธเขาบอกโกรธเขาไม่พอใจเลยแต่เราจะแสดงออกมาในการที่เรากำลังคิดอยู่เราไม่พอใจเราอยู่ในความคิดของเราและเมื่อเรากำลังนินทากับคนอื่นหรือบ่นทุกครั้งที่เราบ่นที่เราคิดที่เรานินทากับคนอื่นเรากำลังแสดงความไม่พอใจออกมาเช่นเดียวกับอิสราเอลเมื่อพระเจ้านำเขาออกจากประเทศอียิปต์นะครับเราเห็นว่าเขาเจอความทุกข์ยากลำบากมากมายเขาเจอความทุกข์อะไรบ้างเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างแต่เขากลับบ่นเขาบ่นเขาบอกว่าเขาอยากตายเขาบ่นต่อใครครับบ่นต่อโมเสสเขาบ่นต่ออาโรนว่าพาเขามาในถิ่นทุรกันดารนี้ทำไมถ้าเขามาตายเหรอเขาตายที่อียิปต์ดีกว่ามีของอิ่มท้องไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากเขาบ่นต่อโมเสสแต่เขาบ่นต่อโมเสสจริงๆหรือเปล่าไม่จริงนะครับจริงๆแล้วเขากำลังบ่นต่อใครครับบ่นต่อพระเจ้าเขาไม่พอใจพระเจ้าใครนำเขาไม่ใช่โมเสสพระเจ้านำเขาออกมาเขากำลังบ่นว่าทำไมพระเจ้าถึงส่งเขามาในที่แห่งนี้นำเขามาทำไมคริสเตียนเราทำเช่นกันเราบ่นเราบ่นตลอดทำไมต้องเกิดอย่างนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเราไม่พอใจและเราก็เลยบ่นไงเพราะเราไม่พอใจเราก็เลยอยากบ่นไม่ได้อาจจะไม่บ่นเสียงดังอาจจะพึมพำพึมพำอะไรก็แล้วแต่บางคนนะครับไม่ว่าลูกนะครับแล้วใครมีลูกอย่างลูกไม่พอใจพ่อแม่ที่พ่อแม่บอกให้ทำอะไรหรือภรรยาไม่พอใจที่ไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้ซื้อของที่ชอบเขาอาจจะไม่ได้แสดงความไม่พอใจต่อหน้าเราเหมือนลูกเขาไม่ได้แสดงความไม่พอใจต่อพ่อแม่ภรรยาหรือสามีไม่ได้แสดงความไม่พอใจแต่กันต่อกันและกันแต่เขาจะแสดงการไม่พอใจโดยการที่จะบ่นพึมพำซึ่งเรารู้อยู่แล้วเขาไม่พอใจแน่นอนเวลาเขาอยากซื้ออันนี้โอ้ยซื้ออันนี้ได้ไหมไม่ได้สิใช่สิฉันไม่ได้รักก็สิเธอไม่รักฉันแล้วฉันพ่อบอกลูกไม่ได้นะกินต้องกินผักสิโอ้ลูกไม่อยากกินอ่ะสมัยพ่อไม่รักลูกลูกกินผักไม่ได้มันลูกจะตายนะจะเบิ่นพุ่มพำอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าเรากำลังไม่พอใจนะครับและกี่ครั้งแล้วที่เราบ่นกับพระเจ้าแบบนี้เหมือนกันพระเจ้าให้เราเมตตาคนอื่นทำไมพระเจ้าให้คนนี้รอดคนนี้ไม่แน่รอดเลยคนนี้จะตายไปอยู่ใช่ไหมครับหลายคนอาจจะคิดแบบนี้และเราจะเห็นต่อไปนะครับในเรื่องโยนาเราจะอ่านโยนาต่อไปแต่ว่าเมื่อโยนาไม่พอใจพระเจ้าพระเจ้าได้ให้บทเรียนในการตำหนิและตักเตือนเขาเราจะเห็นสิ่งแรกเราจะขอพี่มนช่วยอ่านนะครับโยนาบทที่4ข้อ6ถึง8ในที่เราอ่านนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นะครับ
พระเจ้าจัดเตรียมเหตุการณ์ซึ่งจะเป็นบทเรียนสอนเขาวันนั้นพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งครับมีต้นชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคือต้นละหุ่งนะครับโตขึ้นเพื่อให้ร่มเงาแก่โยนานะครับเพราะเพลิงที่เขาสร้างแบบหยาบๆนั้นไม่สามารถบังร่มบังเงาบังแดดให้กับเขาได้สิ่งนี้พระเจ้ายังพิสูจน์อีกแล้วนะครับว่าพระเจ้าให้เห็นว่าพระเจ้าเมตตาต่อเขาแม้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดนะครับและพระเจ้าสั่งต้นนั้นให้โตขึ้นนะครับเพื่อปกป้องเขาจากแสงแดดและโยนาสบายยินดีนะครับเป็นสิ่งที่ตลกนะครับที่โยนายินดีกับความสุขสบายของตัวเองแต่ไม่ยินดีกับการที่ชาวนีนาเวพ้นจากการพิพากษาโทษแต่เช้าวันต่อมาพระเจ้าทรงให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งนะครับคือต้นไม้ที่นำความยินดีมาสู่เขาและต้นนั้นก็ตายเหี่ยวแห้งไปและในวันต่อมาพระเจ้าก็ได้ให้ลมที่ร้อนเหมือนเราตอนเนี้ยตอนเที่ยงๆลองไปอยู่กลางแดดสิครับเราจะรู้สึกความรู้สึกของโยนานะครับเขาไม่สบายตัวอ่อนเพลียนะครับเพลิงที่เขาสร้างไม่สามารถป้องกันตัวเขาได้จากอากาศร้อนและเขาก็กลุ้มใจอีกเศร้าใจอีกไม่พอใจอีกครั้งแรกเขาไม่พอใจกับการที่ชาวนีนาเวกลับใจนะครับแต่ตอนนี้เขากลุ้มใจไม่พอใจกับที่ไม่มีต้นไม้บังร่มเงาให้เขาแล้วเขาจึงพูดเหมือนเดิมว่าอยากตายคนนี้ไม่อยากตายจริงนะครับเขาแค่พูดเฉยๆนะครับขนาดโดนโยนลงในน้ำเขายังกลัวตายเลยแต่ตอนนี้อยากตายอยากตายเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโยนาและพระเจ้าตำหนิและสอนเขาจากบทเรียนนี้นะครับขอพี่มนช่วยอ่านต่อในข้อ9ถึง11นะครับพระเจ้าจึงตรัสถามเขาด้วยคำถามเดิมที่พระองค์เคยถามเขาไปแล้วนะครับเคยต่อว่าเขาไปแล้วพระองค์ถามเขาว่าที่เจ้าโกรธเนี่ยเพราะต้นละหุ่งเนี่ยดีแล้วหรือเขามีเหตุอันชอบธรรมจริงๆหรือที่ต้องโกรธเพราะเรื่องต้นละหุ่งด้วยความเห็นแก่ตัวและความห่วงใยเพียงตัวเองเขาตอบว่าเขาโกรธเคืองเนี่ยที่ต้นไม้เหี่ยวแห้งไปเนี่ยถูกต้องแล้วที่เขาโกรธในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องของตนเนี่ยถูกต้องแล้วเขาโกรธจนเขาอยากจะตายเขาตอบพระเจ้าว่าถูกแล้วที่เขาโกรธพระเจ้าครั้งแรกเขาไม่ตอบเขาแค่เดินงอนตุดบิดออกไปแต่ตอนนี้เขาถูกแล้วที่ข้าพระเจ้าโกรธและต่อไปพระเจ้าต้องการให้โยนาเห็นว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนีนาเวหรือเรื่องต้นละหุ่งด้วยพระเจ้าจึงตอบว่าผู้รับใช้คนนี้นะครับเพราะความโง่ของเขาเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนควบคุมการเติบโตของต้นไม้ต้นนี้เลยเขาไม่ได้ควบคุมการเติบโตเขาไม่ได้ควบคุมการเหี่ยวเฉาเขาไม่ได้ลงแรงในการปลูกมันเลยมันงอกเพียงคืนเดียวแล้วมันก็แห้งไปในคืนถัดมามันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยแต่โยนาเสียใจเมื่อมันตายเขาไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันไม่ได้ให้มันโตด้วยไม่ได้ให้มันตายด้วยแต่เขากับเสียใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะไม่มีค่านะครับความรักของโยนาเป็นรักที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นเขาห่วงใยต้นไม้ต้นหนึ่งมากกว่าชีวิตของคนเขาห่วงใยต่อความสะดวกสบายของตัวเองมากกว่าชะตากรรมฝ่ายวิญญาณของคนนับพันๆคนนครซึ่งประชากรนับจำนวนไม่ถ้วนก็สำคัญกว่าพืชธรรมดาชนิดหนึ่งแต่โยนาผู้คิดเล็กคิดน้อยไม่รู้จักโตนะครับและโง่เขลาสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นเขาโมโหด้วยเรื่องพืชชนิดหนึ่ง
ในเมื่อเขาควรสนใจประชาชนในนครนั้นที่ได้รับการไว้ชีวิตจากการพิพากษาของพระเจ้ามากกว่าโยนาต้องเรียนรู้อย่างเจ็บปวดเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขายังต้องเรียนรู้ว่าเขาควรสนใจคนแทนกว่าสนใจตนเองเขาต้องรู้ว่าเขาควรสนใจคนอื่นมากกว่าสนใจตนเองนะครับหลายครั้งเช่นเดียวกันพี่น้องคริสเตียนเราสนใจแต่ตัวเองด้วยเพราะเมื่อเราไม่พอใจแสดงว่าเราสนใจตัวเองเราต้องการความต้องการของตัวเองความสะดวกสบายของตัวเราเองเมื่อไม่ได้ดั่งใจเราจะรู้สึกไม่พอใจกับทุกสิ่งไม่พอใจกับคนอื่นซึ่งสิ่งนั้นเรากำลังไม่พอใจกับพระเจ้าเราไม่พอใจทุกอย่างเรากังวลทุกอย่างเรากระวนกระวายทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราพระเจ้าบอกเราว่ายังไงครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อที่7อันนี้บ่นนะพระเจ้าบอกว่าอย่ากระวนกระวายได้สิ่งใดๆเลยแต่เรายังกังวลเรายังกระวนกระวายอยู่ใช่ไหมครับเรายังไม่พอใจในสถานการณ์ของเราเรายังสนใจตัวเราเองเพราะเราอยากกระวนกระวายเราอยากกังวลในสิ่งข้างหน้าเพราะเราสนใจตัวเราเองว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้ไว้ใจที่พระเจ้าจะดูแลเราเพราะเราไม่พอใจที่พระเจ้าให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นกับเราเราอยากกระวนกระวายเราอยากรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะเราสนใจแต่ตัวเราเองเราไม่ได้ไว้ใจพระเจ้าและเรามักจะพูดตลอดหรือบ่นตลอดหรือไม่พอใจตลอดไม่ว่าจะทำอะไรเรามักจะพูดตลอดว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นทำไมสิ่งนี้ต้องเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเราจะตามใจเราตลอดนะครับทั้งที่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของเราเลยสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นของเราทั้งที่เรื่องต่างๆนานาที่เราอยากจะเปลี่ยนตามใจเราไม่ใช่ของเราทำไมเขาขับรถแบบนี้ทำไมเขาขับรถแบบนั้นทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้ทำไมเขาใส่กระโปรงแบบนั้นทำไมเขาใส่ชุดแบบนี้ทำไมเขาตัดผมทรงนี้ทำไมเขาย้อมผมสีนี้ทำไมเขาเขียนคิ้วแบบนี้ทำไมเขาเขียนตาแบบนี้ทำไมเขาใส่รองเท้าแบบนี้เราไม่พอใจสิ่งต่างๆนานาของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยเราไม่ได้ซื้อด้วยชุดนั้นเราไม่ได้ตัดให้เขาเลยแต่เราอยากจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราทั้งที่ไม่ใช่อำนาจของเราที่เราจะไปบงการให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนตามใจเราทำไมต่อมเทศนาแบบนั้นทำไมต่อมเทศนาแบบนี้ทำไมเทศนาไม่สนุกเลยทำไมสอนไม่รู้เรื่องทำไมอาจารย์คนนี้สอนไม่รู้เรื่องคนนี้สอนรู้เรื่องกว่าทำไมคนนี้อาจารย์คนนี้ไม่หล่อเลยสอนอันนี้ไม่ได้สนใจการสอนเลยทำไมอาจารย์คนนี้โอ้ท้องใหญ่เนาะดูสิโอ้ทำไมอาจารย์คนนี้สูงทำไมสอนเรื่องนี้ทำไมไม่สอนเรื่องนั้นถ้าเปลี่ยนคำพูดแบบนี้โอ้จะดีกว่าถ้าสอนไปทางนี้โอ้จะดีกว่านะครับเราบ่นเกี่ยวกับคำเทศนาตลอดเราไม่พอใจกับเรื่องที่สอนตลอดทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราอยากมีอำนาจมากกว่าคนสอนเรามีอยากมีอำนาจเหนือพระเจ้าเท่านั้นหลายครั้งที่เราไม่พอใจพระเจ้าทำสิ่งต่างๆเพราะเราอยากมีอำนาจเหนือพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าต้องตามใจเราอธิษฐานขอพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ตอบเมื่อไหร่พระองค์จะตอบทำไมพระองค์ตอบแบบนี้ทำไมไม่ตอบแบบนั้นเราโมโหตลอดเราไม่พอใจเราบ่นความจริงเราควรจะตามน้ำพระทัยของพระองค์เราพึ่งพาพระองค์แต่เรากำลังบังคับพระเจ้าให้ตอบคำอธิษฐานของเราเราอยากมีอำนาจเหนือพระองค์ในโรมบทที่8ข้อที่28นะครับบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของพระองค์แต่เรากลับไม่พอใจกับพระเจ้าที่พระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ของเรารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไ
แต่เรายังไม่พอใจที่พระองค์ให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งที่พระเจ้าบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นก่อผลดีสำหรับคนที่รักพระเจ้าแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ยากลำบากกับเราไม่พอใจเราไม่พอใจที่พระเจ้าให้เหตุการณ์นี้เกิดกับชีวิตของเราทำไมต้องเกิดแบบนี้ทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าให้เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นเป็นผลดีผลดียังไงผลดีสำหรับพระองค์ผลดีสำหรับตัวเราด้วยแต่แค่สถานการณ์นั้นไม่ตรงกับใจปรารถนาของเราเท่านั้นเองเราแค่ไม่พอใจกับสถานการณ์นั้นเท่านั้นเองพระองค์ให้สิ่งดีสำหรับเราแต่สิ่งนั้นแค่ไม่ถูกใจเราเท่านั้นพระเจ้าให้ทุกอย่างร่วมกันก่อการดีสำหรับพระองค์แต่ไม่ถูกใจเราก็เลยไม่พอใจเราไม่กดไลค์สิ่งนี้เราไม่ชอบสถานการณ์นี้เรากำลังบังคับพระเจ้าเพราะว่าฉันอยากมีอำนาจเหนือพระเจ้าเรากำลังเห็นแก่ตัวหรือไม่หลายครั้งนะครับที่เราเห็นว่าพระเจ้าให้ก่อการดีทำไมอันนี้เกิดขึ้นทำไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นโอเคมันดีสำหรับพระเจ้ามันแค่ไม่ถูกใจสำหรับเราเท่านั้นนะครับและกี่ครั้งแล้วที่เราไม่พอใจกับคนบาปที่อยู่รอบตัวเราไม่พอใจกับคนที่เราไม่ชอบเราไม่พอใจกับคนที่ได้รับข่าวประเสริฐในความรอดเราไม่พอใจกับคนใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเขาทำอะไรแปลกๆและเราไม่พอใจพี่น้องที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราด้วยเรามักจะไม่พอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกใจเราจะพอใจกับสิ่งที่เราชอบเราจะพอใจกับสิ่งที่เราสบายเท่านั้นอุณหภูมินี่กำลังเย็นสำหรับผมชอบถ้าร้อนกว่านี้ผมไม่พอใจแล้วนะแต่ความจริงเราไม่ควรเห็นแก่ตัวและเราพอใจกับสิ่งที่ทำให้เราสบายทั้งที่สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราหวงข่าวประเสริฐที่พระเจ้ามอบให้กับทุกคนทั้งที่เป็นข่าวของพระเจ้าแต่ความจริงแล้วเราควรจะสนใจคนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวแต่กี่ครั้งแล้วครับที่เราเลือกเห็นแก่ตัวเราไม่มีความเมตตาเหมือนที่พระเจ้ามีเราไม่เมตตาใครเลยเราไม่เห็นแก่ใครเลยเพราะเราเห็นแก่ตัวเราเองเราชอบคิดเล็กคิดน้อยไม่รู้จักโตเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเราเองแต่สำหรับคนอื่นเกิดอะไรก็เรื่องของเขาช่างเขาแต่เมื่อเราช่างเขาเกิดอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่พอใจเขาด้วยหลายครั้งนะครับที่คริสเตียนเราไม่สมควรจะเป็นแบบนั้นเลยเราแค่จับผิดคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นทำอะไรเราไม่พอใจคนอื่นทำอย่างนั้นฉันก็ไม่พอใจแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าคนอื่นมองเรายังไงและครั้งคุณอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่ผมสอนแบบนี้ทำสิ่งนั้นไม่เป็นไรแต่เราควรจะมีความเมตตามากกว่ามาบอกได้มาเตือนได้อยากฟังอะไรอยากทั้งเรื่องอะไรอยากให้ทำอะไรแต่จะให้หลอกกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะนี้มันก็สุดในประเทศไทยแล้วอย่าไม่พอใจในสิ่งนี้แต่ทุกคนจะทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้แต่เราสามารถทำในสิ่งที่พอใจพระเจ้าได้สุดท้ายเราเห็นว่าพระเจ้าทรงพระคุณต่อบรรดาทุกคนและพระองค์อยากให้เราเป็นเช่นนั้นพระองค์ประสงค์ให้ประชากรของพระองค์หรือลูกของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทิ้งความหลอกลวงและความให้เราทิ้งความหลอกลวงและเราต้องไม่จำกัดความรักของเราด้วยเราไม่ควรสร้างขอบเขตความรักของเราเราไม่ควรจำกัดความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าที่กำลังแผ่ไปหาคนอื่นเราอย่าปิดกั้นอันนั้นเพราะความไม่พอใจของเราพระเจ้าอยากให้เราเชื่อฟังพระเจ้าอยากให้เราทิ้งความหลอกลวงพระเจ้าอยากให้เรามีความรักและพระคุณของพระเจ้าไปอย่างกว้างไกลเพื่อที่เราจะสามารถมอบไว้สำหรับคนอื่นได้ด้วยคือข่าวประเสริฐและความรักของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามอบกับคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แต่คิดถึงแค่ตัวเราเองเท่านั้นแต่เราควรคิดถึงผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดถึงเราด้วยและเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับส
าธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระองค์ทรงมีการอภัยพระองค์มีพระคุณให้กับเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักแม้แต่พระองค์ประเสริฐที่สุดพระองค์เห็นคนที่ต่ำต้อยทั้งที่พระองค์ไม่ต้องพอใจใครก็ได้เพราะความบาปของเราแต่พระองค์ยังเมตตาคนที่ไม่น่ารักและพระองค์ทรงรักขอขอบคุณพระองค์ในสิ่งนี้ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยที่พระองค์จะทรงทุกข์ทรมานและตายให้กับคนที่น่าเกลียดอย่างเราขอขอบคุณพระองค์ในสิ่งนี้ขอพระองค์จะทรงนำชีวิตของเราขอพระองค์จะทรงหนุนใจเราขอให้เราเชื่อฟังพระองค์ในทุกอย่างที่พระองค์ทรงบอกกับเราขอให้พระองค์ทรงให้เราเดินตามพระองค์ขอขอบคุณพระองค์มากและขอพระองค์จะทรงดูแลเราต่อไปและขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน